ในโอกาสครบรอบ43ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรวันที่24มีนาคม2565ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกท่านการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาคการเกษตรทั้งระบบมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ GDP ภาคเกษตรเติบโตยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินงานตามภารกิจและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสมกับการเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ผมขอชื่นชมและส่งกำลังใจมายังคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายในฐานะหน่วยงานเนวิเกเตอร์เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อให้ภาคเกษตรไทยก้าวสู่ภาคเกษตรมูลค่าสูงฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนร่วมกัน